แซ่บทีวีท้ายรายการกับแซ่บสเปเชียลวันนี้เอกก็มีเรื่องราวแซ่บๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยไปชมกันเลยค่ะบริษัทไทยบริดจ์สโตนจำกัดร่วมกับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชียพร้อมภาคีเครือข่ายสานต่อโครงการบริดจ์สโตนโรดเซฟตี้ต่อเนื่องเป็นปีที่3โดยในปีนี้ยังรวมพลังเครือข่ายเยาวชนต้นแบบทั้ง3รุ่นซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญต่อยอดสร้างสรรค์กิจกรรมด้านความปลอดภัยภายในโรงเรียนและร่วมนำความรู้ไปเผยแพร่และขยายผลในวงกว้างสู่เพื่อนครอบครัวชุมชนและเยาวชนรุ่นต่อไปพร้อมกันนี้ยังส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนแก่โรงเรียนนาหลวงเขตทุ่งคลุกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบเพื่อสนับสนุนและตอบแทนสังคมไทยด้วยการส่งเสริมและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคมความปลอดภัยในการเดินทางอย่างยั่งยืนตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าเด็กๆนะคะก็ดูนะคะว่าเขาจะต้องทำยังไงแล้วก็ความปลอดภัยของชุมชนก็มีมากขึ้นค่ะกทม.ทำคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วครับการสนับสนุนความร่วมมือภาคเอกชนเป็นสิ่งสำคัญก็ต้องขอบคุณทางบริษัทบริดจ์สโตนที่ส่งเสริมกิจกรรมดีๆในวันนี้ด้วยนะครับในฐานะองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชันอย่างยั่งยืนบริดจ์สโตนมุ่งมั่นร่วมอยู่เคียงข้างการเดินทางของผู้คนบนท้องถนนโดยหนึ่งในการดำเนินงานหลักก็คือการเดินหน้าขยายผลสร้างสังคมความปลอดภัยสู่โรงเรียนทั่วประเทศหนุนพลังเยาวชนรุ่นใหม่มีจิตสำนึกที่ดีปูพื้นฐานสู่การเป็นพลเมืองที่ใส่ใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยต่อตนเองและรับผิดชอบต่อสังคม